นะครับวันนี้ก็คือเดี๋ยวจะมาเรียนเกี่ยวกับoptimization เบื้องต้นนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ย optimization เนี่ยเราจะเจอมาตั้งแต่ตอนเราเรียนม.ปลายแล้วก็คือจะมีหลากหลายวิธีที่เราจะทำการแก้ปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งให้มันเกิดที่เราเกิดความพึงพอใจว่าเราจะให้มันมีความมันมีผลลัพธ์ที่มันมากที่สุดน้อยที่สุดนะครับแล้ว optimization ในตรงนี้ที่เราเรียนเนี่ยก็คือจะมีแค่ objective เดียวแต่ถ้าเกิดเราเรียนไปในอนาคตต่อไปเนี่ยก็คืออาจจะไปโรงเรียนวิชา optimization อะไรอย่างนี้ก็คือจะมี objective หลายๆตัวซึ่งก็มีหลากหลายวิธีการนะครับซึ่งตรงนี้เราจะเรียนเป็นพื้นฐานที่เป็นแบบมีแค่ objective เดียวมีแค่จุดประสงค์เดียวนะครับซึ่ง optimization เนี่ยในก่อนหน้านี้ที่เราเคยเจอมาบ้างแล้วก็คือจะมีวิธีการของ calculus ที่เราใช้ derivative ในการหาค่าสูงสุดต่ำสุดนะครับซึ่งอันนี้ก็คือจะเป็นการแก้ปัญหาในเชิงคณิตศาสตร์แบบนึงที่เรามีmatch model ขึ้นมาแล้วก็ใช้ match model เนี้ยในการแก้ปัญหาโดยผ่านวิธีการ derivative นะมันเป็นการประยุกต์ของ derivative อีกวิธีนึงที่เราเคยเจอมาก็คือเป็นการใช้ linear programming ครับก็คือกำหนดการเชิงเส้นอันนี้คือเราเรียนตอนม.ปลายที่จะมีปัญหาออกมาเสร็จแล้วก็ให้เราหาพวก profit พวกอะไรที่มีค่าให้มันได้สูงสุดจากการที่เรากำหนดตัวแปรบางตัวขึ้นมานะว่าเราใส่ค่าของตัวแปร2ตัว3ตัวหรืออะไรก็ตามแล้วมีเงื่อนไขต่างๆขึ้นมาแล้วให้ได้ profit สูงสุดอันนั้นก็คือสิ่งที่เราเคยเจอมาแล้วนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มต้นจาก linear programming ซึ่ง linear programming เนี่ยจริงๆแล้วก็คือมันจะเป็นหนึ่งใน simplex method นะครับซึ่งจะอยู่ใน iterative improvement เหมือนกันในของ algorithm ที่เราได้เรียนไปในสัปดาห์ที่แล้วนะครับlinear programming เนี่ยมันเป็น match model ตัวหนึ่งนะครับที่เราไว้ solve ปัญหาทาง optimization โดยที่เราต้องมีต้องมีข้อจำกัดหรือทรัพยากรที่เขากำหนดมาให้นะแล้วก็ตัว linear programming หรือ LP เนี่ยก็คือมันมีประสิทธิภาพมากนะครับก็คือเอาไว้ในการแก้ปัญหาที่มันซับซ้อนที่มันมีหลายๆเงื่อนไขเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันแบ่งออกมาเป็นหลักๆอยู่3โปรแกรมมิ่งนะครับก็คือมีเป็น integer เป็น nonlinear แล้วก็เป็น stochastic programming แต่ว่าในตอนนี้ที่เราจะเรียนเราจะเน้นไปที่ integer linear programming นะครับซึ่ง integer กับ nonlinear เนี่ยตรงนี้เนี่ยเรายังมองเป็นแบบทาง match model ได้ซึ่งเราจะเรียกอีกแบบนึงว่า deterministic problem ส่วน stochastic เนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่สามารถที่จะเอามาใช้ในทางคณิตไม่ใช่เอามาใช้สร้างสูตรคณิตศาสตร์ได้นะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่อาจจะเป็นการสุ่มเป็นอะไรที่เหมือนพวกหุ้นก็ได้อย่างเงี้ยหุ้นมีการขึ้นการลงมันเป็นแบบ stochastic ซึ่งไม่สามารถจัดให้มันอยู่ในรูปของฟังก์ชันหรือสมการอะไรที่มันเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ได้นะครับซึ่งไอ้ทาง stochastic เวลาเราแก้ปัญหาส่วนใหญ่แล้วเราก็จะใช้พวก probability นะครับความน่าจะเป็นในการแก้ในทางหรือ statistic สถิติต่างๆในการแก้ปัญหาทาง stochasticนะแต่ถ้าเกิดอะไรที่มันเป็นแบบ deterministic ที่เป็นสูตรคณิตศาสตร์เป็นสมการคณิตศาสตร์ตั้งเอาไว้ได้เนี่ยหรือทำ match model ได้แล้วก็ใช้ linear programming ได้นะครับซึ่งในการทำ linear programming เนี่ยจะต้องรู้3ส่วนหลักๆของ linear programming ก่อนอันดับแรกเลยคือ decision variable decision variable ก็คือตัวแปรที่เราเอามาเรามา set เอาไว้แล้วทำการปรับค่ามันเพื่อดูว่าจุดประสงค์ที่เราต้องการจะมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ decision variable คือที่เราทำการเปลี่ยนค่ามัน objective ก็คือจุดประสงค์ซึ่งก็จะมีอยู่2อย่างก็คือเป็น max หรือ min ก็คือเราต้องการให้มันมากที่สุดหรือมันน้อยที่สุดส่วน constraint ก็คือเงื่อนไขที่ถูกกำหนดมาคือหรือ resource ที่มันถูกจำกัดเอาไว้นะครับว่าเราจะให้มันน้อยกว่าเท่าไหร่มากกว่าเท่าไหร่เป็นแบบbinary เป็น integer หรืออะไรอย่างนั้นก็ได้ครับคือเหมือนเรากำหนดโดเมนของปัญหาขึ้นมาแต่เราจะเรียกมันว่า constraint ซึ่งมันจะแคบลงมานะครับในสิ่งที่เราสโคปลงไปในการแก้ปัญหานั้นๆแล้วมาดูตัวอย่างของการใช้ linear programming อันนี้เนี่ยก็คือถ้าเรามองเนี่ยบริษัทตัวนี้คือเขาขายนะครับโมเดลของท่อเนี่ย2แบบก็คือท่อทำน้ำร้อนเนี่ยแหละก็คือ2แบบคือเป็นอัลฟาสตาร์กับไฮโดรลักซ์ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือเขาจะมี
มีสิ่งที่เขาต้องการก็คืออควาสปาเนี่ยเขาต้องการผลิตเนี่ยก็คือเขาต้องการ1ปั๊มโดยใช้แรงงาน9ชั่วโมงแล้วก็ใช้ท่อเนี่ย12ฟุตแล้วก็จะได้เงินจากการทำตรงนี้ก็คือ350เป็นกำไรและส่วนอีกส่วนหนึ่งคือไฮโดรัสเนี่ยก็คือจะผลิตท่อเนี่ย1ปั๊มเนี่ยก็คือใช้แรงงาน6ชั่วโมงแล้วก็ใช้ท่อยาว16ฟุตแล้วก็ได้กำไรเนี่ยก็คือ300เหรียญงั้นคราวนี้ถ้าเกิดตรงนี้เนี่ยก็คือบริษัทเนี่ยเขาต้องการมีท่อ2เขาต้องการ200ปั๊มนะครับแล้วมีแรงงานเนี่ย 1,566 ชั่วโมงแล้วก็ท่อเนี่ยตัวทับเนี่ยตัวนี้มัน 2,880 ฟุตเขาจะทำยังไงให้ได้กำไรสูงที่สุดนะซึ่งตรงนี้เราต้องหาก่อนว่าอะไรคือ decision variable นะครับซึ่ง decision variable เนี่ยก็คือ x1 x2 ตัวนี้ต้องบอกให้ได้ว่ามันคืออะไรถ้าเกิดดูตัวนี้มันจะมีสมการให้มาแล้วนะครับตัวนี้ซึ่ง x1 x2 ก็คือจำนวนของตัวปั๊มนะครับที่จะทำการผลิตขึ้นมานะครับซึ่งตัวปั๊มเนี่ยก็คือปั๊มของ x1 ก็จะเป็นปั๊มของAquaspa นะครับตัวนี้ Aquaspa ตัวแรกแล้วก็ x2 ก็จะเป็นจำนวนปั๊มของ Hydrolux ซึ่งตอนนี้เราจะมองเป็นตัว decision variable ที่เราทำการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้รู้ว่า profit มันจะมีมากมีน้อยแค่ไหนส่วน constraint ตัวนี้ก็คือ subject to นี่ก็คือตรงทั้งหมดเนี่ยจะเป็น constraint 4สมการนี้นะครับ4สมการจะเป็น constraint ซึ่งสมการแรกเนี่ยก็คือข้อจำกัดที่ในการผลิตปั๊มก็คือเขามีแค่200ปั๊มดังนั้นเนี่ยก็คือเอา x1 บวก x2 ก็ต้องน้อยกว่า200น้อยกว่าหรือเท่ากับ200นะครับแล้วก็ถัดไปก็คือจำนวนแรงงานชั่วโมงแรงงานนะครับซึ่งเราควอสปาใช้9ชั่วโมงส่วนไฮโดรลักซ์เนี่ยใช้6ชั่วโมงและรวมกันเนี่ยต้องไม่เกิน 1,566 ชั่วโมงเราก็จะเขียนเป็นอสมการได้ในรูปแบบนี้นะครับส่วนอสมการที่3ก็คือเป็นทับบิ้งนะครับตัวนี้ก็คือเป็นความยาวของตัวท่อที่ทำการใส่เข้าไปก็คือในของอควอสปาใช้12ฟุตส่วนของไฮโดรลักซ์เนี่ยใช้16ฟุตแต่ว่ารวมกันทั้งหมดต้องไม่เกิน 2,880 เพราะเรามีทรัพยากรอยู่เพียงแค่นี้และในการผลิตเนี่ยก็คือในการผลิตก็คือไม่มีการติดลบอยู่แล้วคือมีแค่ผลิตกับไม่ผลิตถ้าเกิดไม่ผลิตก็คือต่ำสุดก็คือเป็น0ส่วนผลิตก็คือเป็นเท่าไหร่ก็ได้แต่ต้องไม่เกิน200ตามคอนสแตนต์ในอสมการที่1นะครับอันนี้ก็คือเราต้องแปลงจากปัญหาตรงนี้เนี่ยมาให้เป็นอสมการไปทำเป็นโมเดลทางคณิตศาสตร์ให้ได้ซึ่งอันนี้จะเป็นส่วนที่น่าจะยากที่สุดของ LP แล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดใครไม่ค่อยชอบแมทเนี่ยก็คือตัวนี้เป็นถือว่าเป็นตัวที่ไม่ค่อยน่าทำเท่าไหร่งั้นก็บางทีก็จะไปทำวิธีอื่นที่มันไม่ที่มันไม่ใช่ตัว linear programming นะครับซึ่งในการทำเนี่ยก็คือกับอสมการทั้ง4ตัวเนี้ยอสมการทั้ง4เส้นเนี้ยก็คือต้องเรียกว่า5มันจะมี1 2 3แล้วก็ x1 มากกว่าเท่ากับ0 x2 มากกว่าเท่ากับ0อสมการทั้ง5เนี้ยก็คือจะมาทำการพลอตนะครับซึ่งเราจะได้เส้นตรงเนี่ยทั้งหมด5เส้นนะครับเส้นตรงนี้ก็คือสมการหนึ่งในของอสมการนั้นแต่ว่าตัวที่เป็นอสมการก็คือจะเป็นตรงหมู่บอกพื้นที่นะครับตรงบอกพื้นที่ว่าพื้นที่เนี้ยที่เป็นไปได้ที่เราสามารถที่จะกำหนด x1 x2 เนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างซึ่งตรงเนี้ยถ้าเรามองใน iterative improvement เราจะเรียกมันว่า feasible solution นะครับทั้งหมดนี้จะเป็น feasible solution ก็คือที่พื้นที่ที่แรงเงาในการทำตัว simplex method เขาก็จะสร้างเวกเตอร์ขึ้นมาตัวนึงที่เป็นตัวกำหนด objective นะครับตัวนี้แล้วก็ทำสร้างเส้นตรง1เส้นเส้นตรงสีแดงเนี่ยครับจะเป็นเส้นตรงของสมการ objective นะครับสมการจุดประสงค์ซึ่งจะหาว่าเส้นเขาจะไล่ตั้งเริ่มต้นไปจนถึงสุดท้ายเลยว่าตรงไหนที่ทำให้ profit มันสูงสุดซึ่งเส้นตรงนี้มันตัดกับจุดไหนของตัวพื้นที่ในพื้นที่ที่ล้อมรอบด้วยสมการ constraintตรงนั้นก็จะเป็นคำตอบซึ่งตัวนี้จะเล่นจุดสีแดงตัวนี้นะครับซึ่งอันนี้เป็นวิธีการทางกราฟิกของ LP ซึ่งเราเคยน่าจะได้เรียนมาแล้วในตอนม.ปลายนะครับ
หรืออีกวิธีหนึ่งที่เราทำมาก็คือเราเอาจุดตัดทั้งหมดของอสมการเนี่ยทั้งหมด5จุดแล้วก็มาแทนค่าดูว่าจุดไหนมันได้ profit สูงสุดนะครับก็มีสองมีได้หลายวิธีในการที่จะแก้ปัญหา LP อีกวิธีการหนึ่งที่เราสามารถทำได้ก็คือเราจะพึ่ง Excel ในการทำนะครับซึ่งอันนี้เราสามารถไปดูได้ในเทมเพลตที่พี่ส่งให้ครับอันนี้เดี๋ยวมาทำมาลองดูว่าถ้าเราจะใช้ Excel จะทำยังไงสำหรับการที่เราจะใช้ Excel ในการแก้ปัญหาของ LP นะครับเริ่มต้นเลยก็คือตรงนี้ Unit Profit ตัวนี้ก็คือเป็นตัวข้างบนนี้จะเป็นตัวสำหรับทำสมการจุดประสงค์นะครับที่เป็น Objective ตรงนี้เราต้องการเป็น Max 350กับ300อันนี้เราก็ใส่ไปเป็นสมบัติของdecision variable ซึ่งตัวนี้ number to make ตัวนี้ก็คือ2อันนี้เราจะมองว่าในเซลล์ B3 ในเซลล์ B3 เนี่ยก็คือเป็น X1 นะครับเราจะมองเซลล์ X เซลล์ B3 เป็น X1 แล้วก็เซลล์ C3 จะเป็น X2 เป็น decision variable ตัวที่2คราวนี้การคำนวณ total profit ก็คือการที่เราเอา350นะครับไปคูณกับ X1 บวกกับ300ไปคูณกับ X2 ซึ่งก็คือให้เราใส่ฟังก์ชันตามนี้ใน Excel ก็คือ B4 คูณ B3 บวกกับ C4 คูณ C3 ในเทมเพลตนี้พี่น่าใส่ให้แล้วนะครับอันนี้ในฟังก์ชันของในฟังก์ชันในเซลล์ D4 คราวนี้มาดูสมการ constraint เรามีทั้งหมด5สมการแต่ว่าที่สำคัญเราก็คือใส่ไป3เดี๋ยวอีก2อันมาดู X1 กับ X2 ที่มากกว่าเท่ากับศูนย์เดี๋ยวค่อยมาดูทีหลังว่าจะทำยังไงกับมันนะครับก็คือในของ Aqua Spa เนี่ยเราใช้จำนวนปั๊มเนี่ยก็คือ1นะครับเป็นสัมประสิทธิ์แล้วก็ไฮโดรลัสก็ใช้1แล้วเราก็สร้างโดยที่เราฟอร์มสมการเนี่ยก็คือในฟังก์ชันเซลล์ D4 และ D7 นะครับก็คือเอา B7 ไปคูณกับ decision variable ซึ่งอยู่ในเซลล์ B3 แล้วก็ C7 ไปคูณกับdecision variable ในเซลล์ C3 นะครับก็ได้เป็นสมการนี้ขึ้นมาได้เป็นสูตรตัวนี้ขึ้นมาอันนี้ถ้าใครมีพื้นฐานทาง Excel ก็จะรู้ว่าตัวดอลลาร์ไซน์ตัวนี้หมายถึงว่าเป็นตัวทำให้เป็นค่าคงที่นะครับซึ่งเวลาที่เราใส่สูตรเราสามารถใส่1ช่องเสร็จแล้วเราสามารถลากไปได้เลยนะครับนั้นตัวที่เป็นค่าคงที่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเซลล์ก็จะเป็นอยู่เซลล์ก็จะถูกตึงไว้เป็น B3 เสมอจะเห็นได้ว่าทั้ง3ช่องเนี่ยจะเป็น B3 เสมอแล้วก็ C3 เสมอซึ่งเป็นค่าของ decision variable ทั้ง2ตัวแต่ที่จะเปลี่ยนไปก็คือจะเป็น B7 B8 แล้วก็ B9 กับเซลล์ C นะครับ C7 C8 แล้วก็ C9 แล้วก็จำกัดของมันก็คือ available ตัวนี้เนี่ยข้อจำกัดของมันก็คือตามอัตสมการนะครับก็คือปั๊มเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด200ปั๊มLabor มีทั้งหมด 1,566 ชั่วโมงแล้วก็ Tubbing เนี่ยมีทั้งหมด 2,880 จากนั้นเราจะทำยังไงในการใช้ตรงนี้ในการแก้ปัญหาของ LP นะครับโดยผ่านทาง Excel ซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครจะใช้โค้ดในการแก้ก็ได้นะครับเพียงเดี๋ยวเราก็แค่ไปหาเขาเรียกอะไรแพ็กเกจไลบรารีหรือของ Simplex Method มาก็ได้ในการแก้ปัญหาพวกนี้แต่ทาง Excel เนี่ยก็คือจะเขาจะมีให้มาอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเราสามารถจะใช้ Excel ในการแก้ได้เหมือนกันนะครับตรงนี้มีของใครไม่มีโซฟเวอร์ตรงนี้มั้ยครับถ้าเกิดเราไปดูที่แท็บ Data ครับทุกคนมีไหมครับโซฟเวอร์ตัวนี้มีกันไหมครับตัวนี้โซฟเวอร์ถ้าเกิดอันนี้พ
พี่ไม่ชัวร์ครับว่าเขาจะมีให้มาเริ่มต้นไหมแต่ถ้าเกิดใครไม่มีเนี่ยให้ไปที่ไฟล์นะครับเสร็จแล้วก็ไปที่ออปชันจากนั้นไปที่ add in นะครับแล้วก็ดูที่ตรงนี้ครับ manage ตรงนี้ครับเป็น excel add ins ไหมครับจากนั้นเราก็ไปที่ go กดคำว่า go จากนั้นให้เราเลือก server add in นะครับกดเลือกตัวนี้ไปแล้วเดี๋ยวมันจะไปขึ้นในแท็บ data ครับหรือถ้าเกิดใครอยากใช้เกี่ยวกับทางสถิติก็คือให้เลือกตรงนี้ครับ analysis tool pack มันจะเป็นเกี่ยวกับทางด้านสถิติแล้วก็กดโอเคจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยตรงนี้ก็จะขึ้นมาคราวนี้เรามาลองใช้เซิร์ฟเวอร์นะครับเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันเหมือนกับเป็นตัวที่ช่วยในการแก้ปัญหาทาง optimization ของทาง Excel จะมีทั้งหมด3วิธีก็คือ GRC nonlinear อันนี้คือสำหรับการแก้ปัญหาที่เป็น linear นะครับแต่ที่เป็น nonlinear ก็คือพวกสมการ x พลัง2 x พลัง3ขึ้นไปส่วนSimplex LP ตัวนี้ก็คือสำหรับแก้ปัญหาทาง LP เลยโดยตรง Evolutionary ก็คือเป็นการใช้ Evolutionary Method อย่างเช่น GA ครับ Genetic Algorithm ในการแก้ปัญหาอันนี้ให้เราเลือก Simplex LP นะครับแล้วเราก็ดูจากตรงนี้ครับว่าจุดประสงค์ของเราก็คือ Max ครับซึ่งเราก็มาเลือกที่ตรงนี้ส่วน Set Objective Set Objective เนี่ยก็คือobjective ของเราก็คือต้องการ total profit ที่มันมากที่สุดงั้นเราก็เลือกที่ sale d นะครับ sale d 4จากนั้น changing variable sale นะตรงนี้เนี่ยให้เราใส่decision variable ไปซึ่งมีทั้งหมด2ช่องก็คือsale b 3กับ sale c 3แล้วก็จะเห็นสมการ2อันนี้ครับ x 1กับ x 2ที่มากกว่าเท่ากับ0ให้เราคลิกตรงนี้ไปครับ make unconstrained variable non negative ซึ่งตัวนี้แหละที่จะเป็นตัวกำหนดให้2อันนี้มันมากกว่าเท่ากับ0จากนั้นเราก็ตรงนี้จะเป็นการที่เพิ่ม subject to the constraint นะครับอันนี้ให้เราเพิ่ม add เข้าไปให้เรากด add เข้าไปแล้วก็เราจะเห็นว่าตรงนี้ครับเซลล์ที่พี่ถมสีเทาไว้กับ available เนี่ยให้เราเลือกเซลล์ reference เนี่ยให้เราเลือกที่เซลล์ที่พี่ถมสีเทาเอาไว้เสร็จแล้วเราก็ดูที่สมการครับมันใช้เครื่องหมายน้อยกว่าเท่ากับเราก็เลือกเครื่องหมายนี้แล้วก็ส่วน constraint ก็คือที่ available ในเซลล์ตรงนี้ให้กด add เข้าไปครับแล้วก็ทำแบบนี้ให้ครบทุกสมการถ้าเกิดครบทั้ง3สมการแล้วก็กดโอเคครับแล้วเดี๋ยวหน้าต่างที่เป็น subject to the constraint เนี่ยมันจะขึ้นมาทั้งหมด3สมการจากนั้นเราทำการ solve พอเรา solve ปุ๊บเดี๋ยวทาง Excel เนี่ยก็